ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เห็นการเติบโตของกุหลาบที่งดงามที่เราปลูกกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะปลายอ้อไม่ใช่ค่ะพูดผิดเดือนกุมภาพันธ์ค่ะกุมภาพันธ์ปลายนะคะงั้นต้องนับมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยค่ะ3 เดือนเราจะได้กุหลาบที่ออกดอกงดงามแต่ท่านสังเกตไหมครับว่ามีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่กับดอกกุหลาบด้วยและอันนั้นงามกว่าค่ะก็คือสาวๆจากปักกยอของเราซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้ฝนตกแดดออกไม่สะเทือนนะคะมันมีงานหนักอยู่แล้ววันนี้คุณยายก็ลงทำงานตั้งแต่ตอนตีห้ารอๆเขาอยู่เพื่อจะไปดูว่าถ้าฝนตก1 ครั้งเนี่ยมันถอนหญ้าได้ง่ายขึ้นไหมเด็กๆก็สรุปกันว่าอ๋อบางทีมันมีพระธรรมคำสั่งสอนที่อาบลดใจเราบางเรื่องที่เราเอาออกยากมันเอาออกง่ายค่ะเพราะฉะนั้นบางช่วงของชีวิตเนี่ยนะคะตอนที่เราดึงดันมันอาจจะต้องปล่อยไปก่อนและเมื่อถึงเวลาที่เราใจมันเริ่มบริสุทธิ์ตั้งมั่นก็ค่อยถอนไอ้เรื่องที่มันดูว่ายากนั้นให้ออกไปมันก็ต้องมีเสาหลักคือเขื่อนของชีวิตวันนี้เราไปดูเขานะคะว่าเขาทำอะไรกันได้ไหมคะเห็นเลยค่ะว่าการทำงานของเสถียรธรรมสถานในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ถอดองค์ความรู้เลยค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยลากสายยางเนี่ยค่ะลงไปทั้งที่ฝนตกแต่คุณแม่อยากดูว่ามีอะไรบ้างที่งอกงามจากฝนแม้แต่วัชพืชก็งามค่ะแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วไซส์เราก็จะเลือกได้ว่าเราจะเก็บอะไรไว้และเราจะเอาอะไรออกนะคะการเก็บสิ่งที่มันสวยงามเอาไว้เช่นนี้ค่ะหลายท่านก็บอกว่ามันสวยแน่นอนนะคะมันเป็นดอกไม้ที่พร้อมจะแบ่งบานสะท้อนแบบเนี้ยมีน้ำเก็บไว้ในอุ้มเลยมีน้ำที่เก็บอยู่ในนี้เลยค่ะอันนี้แก้งดอกไม้นะคลี่ออกไปก็จะเห็นเลยว่าบางอย่างต้องใช้เวลารอคอยอย่างที่เราสอนกันอยู่สวยงามนะคะก็เป็นอีกหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นดอกที่เดี๋ยวรอเขาอีกนิดนึงแต่อันนี้ดูแปลกกลีบไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของมันไม่เยอะเป็นคนแต่งตัวไม่ต้องเยอะนะคะแต่ความไม่เยอะเนี่ยกลับกลายเป็นเรียกสายตาเนี่ยค่ะกว่าจะไปดูกุหลาบดอกนั้นมาดูเด็กๆที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะสวยงามนะคะเนี่ยสะท้อนร้อนเย็นฝนตกเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการให้รางวัลค่ะเรามามองกันว่าเสาเขื่อนของชีวิตมันคืออะไรวันนี้พี่หมอนุ้ยจะทำเรื่องน้ำดอกกุหลาบสวยมากเลยมุมที่แบบมองเห็นต้นหญ้าที่ได้ฝนเพียงฤดูเดียวนะคะพึบขึ้นมาเลยค่ะก็เป็นวิถีชีวิตของการทำงานนะคะคุณแม่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้สัก10 นาทีเพื่อมีเวลากับการชำระร่างกายภาวนาเตรียมความพร้อมไม่กินนี่ดอกไม้ไม่ได้เอามาด้วยนะในรายการเป็นดอกไม้ที่ร่วงลงมาตอนที่เก็บตอนนี้ช้าๆหน่อยเรากำลังสอนให้เด็กๆถอนหญ้าแล้วเหลือต้นบาซิลเล็กๆเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็หญ้าที่ถอนได้เร็ววันนี้ไปครึ่งแปลงแล้วเนี่ยก็เพราะว่าฝนตกและเด็กๆก็ไม่อยากทำงานซ้ำเขาก็จึงรีบถอนซะตอนที่มันถอนง่ายนะคะสาวๆตรงนี้เดี๋ยวคุณยายให้เขาตัดได้เลยลูกเอาเฉพาะตรงกุหลาบนะคะตรงไหนที่มันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวยายให้พี่ๆที่มาจากคุ้มนะตัดให้วันนี้พ่อแม่เด็กๆมากันกี่โมงคะอ๋องั้นเดี๋ยวก็เจอคุณยายเนาะตอน8:30ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเด็กๆเดี๋ยวก็สรุปงานเก็บกองหญ้าทั้งหมดที่อยู่เอาออกมากองกันไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต้อนรับพ่อแม่ถ้าหิวข้าวก็ไปตักข้าวเนาะตอนนี้อาจจะยังตื่นเต้นใช่ไหมพ่อแม่มาตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นตุ๊กตาชัดเจนมากมันไม่ตื่นเต้นแน่นอนตุ๊กตาเพราะว่าพ
พ่อเขาคือช่างสร้อยอยู่กับเราเนี่ยค่ะไม่ตื่นเต้นแล้วใครมาตื่นเต้นล่ะตุ๊กตาไม่รู้หนูเข้าใจคําว่าตื่นเต้นไหมลูกตุ๊กตาเข้าใจคําว่าตื่นเต้นไหมดีใจอ่ะดีใจลิงโลดมีไหมอยากเจอใครแล้วดีใจดีใจไม่อยากเจอใครเจอตัวเองโอ้โหเห็นหรือยังคะคําคมของเด็กปากยอไม่ได้อยากเจอใครเจอตัวเองไปก่อนโอเคไหมลูกจ้ะเดี๋ยวเราเจอกันตอน2 โมงครึ่ง8 โมง 30เจอคุณยายนะคะสาวๆที่ไม่อยากเจอใครเห็นยังคะแล้วก็เป็นครูคุณแม่มากเลยไม่ตื่นเต้นเจอพ่อแม่ไม่ตื่นเต้นยังไม่เคยรู้จักการจากพรากนะหรือว่าเขาแข็งแรงก็ไม่รู้แล้วก็ถามว่าแล้วจะตื่นเต้นได้เจอใครไม่มีชีวิตฉันไม่ต้องเจอใครนะฮะฉันมีเสาเขื่อนของฉันเอาละค่ะวันนี้เราไปหาพี่หมอนุ้ยไปอ่านบทธรรมกันตรงนั้นดูปอเทืองของเราชูช่อดอกแล้วฝนตกทีเดียวสบายอุราไปเลยนะคะตรงไปทางเส้นทางตรงได้เลยจ้ะเพราะว่าเราจะได้ทักทุกคนวันนี้เป็นการเริ่มทำงานวันจันทร์นะคะเด็กๆรดน้ำต้นไม้เหรอคะลูกขอบใจนะจ๊ะจ้ะเนี่ยรู้สิคะทุกคนตัดหญ้ากันแบบดอกไม้ของเราเนี่ยเป็นนักบวชของเรานี่เองโอ้อันนี้แบบน่าสนใจว่ามันมีงวงช้างเกิดขึ้นได้อยู่ใกล้ๆนี้ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาตามสะกดรอยค่ะอันนี้คือผลงานของนางเอกเนี่ยนางเอกเนี่ยค่ะพอเขาได้รับการทำความสะอาดทุกเช้าแค่เช้าละ1 ชั่วโมงเห็นสะอาดเลยมั้ยคือมันต้องรู้เป้านางเอกวันละชั่วโมงเหรอลูกสะอาดมากเลยจิตใจดีไหมคะดีใจจิตใจดีคือดีใจเดี๋ยวจะเอากล้วยไม้ที่ขยายแล้วมาเติมให้นะลูกเนาะขอบใจลูกจ้าขอบใจมากเป็นดอกไม้แต่ละดอกที่คุณแม่แข็งแรงอ่ะได้ข่าวว่าซิลกี้มีตายนะคะฮะไม่ชีน้องออกมาทักก่อนอ้าวไม่ใช่ไม่ชีน้องเหรอไม่ชีน้องไปไหนล่ะเหรอแล้วไม่ชีวิวเอาไว้ไหมลองดูไอตัวที่ตายไปแล้วก็ฝังไปไอที่ยังไม่ตายก็จะรอดเพราะเธอนี่แหละโอเคไหมสู้ไหมสู้สู้ไปค่ะสู้ค่ะเนี่ยค่ะเราก็ทักกันไปดูจุดอ่อนจุดแข็งถึงเวลาไหนใครอ่อนก็ให้เวลาเขาไม่เป็นไรสังฆะที่ดีก็คือสังฆะที่ดูแลกันนะคะสังฆะที่ดีคือสังฆะที่ไม่นั่นกันอันนี้ให้เขาเว้นไว้1 สัปดาห์นะคะอ้าวดร.จิ๋วมาแล้วอาทิตย์สาธิตสาธิตครับนัดตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวล้างมือในตัวครับแล้วเขาเรียกว่า20 2 in 1อาสาธิตครับสาธิตครับแค่ยื่นมือเข้ามาครับแล้วได้เจลก็จะหยดครับอุณหภูมิก็จะขึ้นตรงนี้ครับแล้วเท่าไหร่แล้วจ้าอันนี้35.8โอเคไหมผ่านไหมครับน่าจะผ่านหมวยหมวยสาธิตหมวยสาธิตจ้าอันนี้ดร.จิ๋วซื้อมาถวายคุณแม่นะคะนอกจากจะเอาเครื่องกรองน้ำมาดูเครื่องกรองน้ำแล้วก็เห็นว่าเรามีคนเข้าออกเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะทุกคนก็มีความรักของผู้คนผ่าไหมคะหมวยสังการแต่ว่ายังรอผ่าครับหาวิธีใส่ผ่าด้วยเดี๋ยวสิต้องมีแม่แล้วต้องมีถาดรองเวลามันหยดมันก็หยดใส่ถาดเหรอค่ะเที่ยวเหมือนเที่ยวแล้วเวลาออกแล้วมันจะมีหยดนิดตอนนี้ให้มันหยดลงไปในดินก่อนเนาะแต่ว่าขอความปลอดภัยนะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตามไปดูตอนเย็นจะไปดูที่ชมเขายกหินสวยไหมนะก็สวยครับผมสวยเลยล่ะเออตรงนั้นน่ะแบบหาที่ไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวเก็บไว้เป็นความลับก่อนเดี๋ยวตอนเย็นยอมใจใหญ่อยู่ครับสุดยอดใช่ไหมสุดยอดใช่หมวยเห็นยังเห็นแล้วงั้นหมวยก็อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องกลับไปเสถียรหนึ่งแล้วชมก็จะได้เล่นงานเหลืออีก10 วันน่ะวันพระพุทธเจ้าอีกแล้วอ่ะกินเดียวแต่เอายาแค่กินเดียว
สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวไปอีกเอามาอีก3เดือนเลยนะสาธุโอเคสุดยอดนี่แหละออกอากาศกันไปเถอะทั้งนู้นก็ขำกิ้งกันแล้วเสถียรหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะเราก็มีการรักกันแบบนี้แหละค่ะก็ไม่มีคุณแม่มาบอกไม่ได้อ่ะเราไม่มีเขาก็เราก็ต้องพูดว่าไม่ได้เหมือนกันนะคะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้รากของต้นไทรก็เริ่มได้ดีแล้วเดี๋ยวอันนี้เราต้องเอาเขาเรียกว่าน้ำยาเรียกรากมาจากต้นไผ่เนี่ยสวยเดี๋ยวจะทำให้อาคารเนี้ยอีก10วันเนี้ยจะเสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวก็รู้กันนะคะไม่ชีน้องนะคะไม่ชีน้องมารายงานตัวสิไก่ตาย3ตัวเสียใจไหมจ๊ะเสียใจไหมไม่ชีน้องไม่ตายยายก็ดีใจแล้วโอเคไหมไปช่วยไก่ก่อนนะไก่มันต้องการความช่วยเหลือเข้าใจไหมควายหายไม่เป็นไรหรอกอย่าให้น้องหายละกันโอเคไหมจ๊ะสัพพีทีโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังไปช่วยไก่ก่อนไปเนี่ยค่ะชีวิตคนในครอบครัวนะคะอุ้ยกุหลาบดูสิจ๊ะเนี่ยอันนี้จ้ะอันนี้คืออายุ1ปีจ้ะเมื่อกี้นี่อายุ3เดือนนะจ๊ะนี่อายุ1ปีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีพึ่งไปอยู่ในอะไรนะวันเนี้ยกุหลาบไทเดอร์ค่ะอยู่ในไลน์อ๋อกุหลาบโปรดติดตามกุหลาบนี้จะไปอยู่ในอาหารอร่อยกินกันหลายคนน้ำกุหลาบไซเดอร์ได้ยังไงนะคะมาค่ะมาหรือยังพระเอกแม่กบส่งมาแล้ววันนี้มีขนมอะไรอ้าวพระเอกขนมวันนี้มีมัสมั่นมัสบันไก่นี่ค่ะไก่หมูทอดไก่ทอดครับหมูเซเว่นแอร์แคร์ครับโอ้ขอบคุณมากนะยังมีไก่ทอดมาเผื่อบางหวังด้วยเนาะโอ้หมูทอดกินไหมกินเดี๋ยวเอาไปให้นางเอกด้วยนะรักกันดีไหมจ๊ะเออดีดีต้องดีกันนะดีกันเอาล่ะขอบคุณนะคะแล้วพระเอกของเรามากันหรือยังยังครับยังกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้ววันนี้คุณแม่มีโจทย์ไว้ให้แล้วแม่กบจะมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะขอบพระคุณนะคะค่ะได้ใช้สเปรย์น้ำกุหลาบหรือยังดีสดชื่นไหมสดชื่นเห็นไหมคะขอบใจทุกคนจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ไปคุยกับพี่หมอนุ้ยก่อนดูอาหารที่สะอาดนะขอบใจนะจ๊ะค่ะปะอันนี้คุมไว้ก่อนนะกบไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาออกเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันหัวใหญ่เนี่ยที่ท่านอาจารย์ให้มาจากวัดปัญญานันทารามเนี่ยค่ะดูหัวสิคะเนี่ยออกมาแบบเป็นลูกมะพร้าวเลยค่ะเนี่ยเป็นมันหัวใหญ่มากเลยท่านก็ฝากลูกศิษย์อาจารย์จูนมาให้คุณแม่ตอนนี้เขากำลังบอกว่ามันมีหลายต้นเดี๋ยวเราลองดูก่อนเราอย่าเพิ่งเอาออกนะเอาไว้เป็นครูลูกวันนี้ปากำลังรอคุณแม่แล้วผ่านอะไรก็ทักไปเถอะคนมีความสุขนะอู้น้ำหายไปเลยเดี๋ยวบอกวิจารณ์เติมน้ำให้หน่อยนะจ๊ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะได้กินขนมเบื้องเวียดนามดูไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์คิดถึงกันหรือเปล่าโอ้โหฉันมาพร้อมน้ำเลยนะจ๊ะที่รักมานี่มานี่เดี๋ยวยายให้อาหารพี่หมอน้อยทักทายก่อนวันนี้เราทำอะไรสำหรับคุณแม่ตอนเช้าเหรอจ๊ะพิซซ่าเวียดนามค่ะพิซซ่าอีกแล้วนี่มานี่ก่อนดีกว่าใส่กี่ลูกคะของคุณแม่5-6ลูกก่อนค่ะคุณแม่คุณแม่ใส่ไปได้เลยค่ะใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้มะละกอธรรมชาติบำบัดเขาบอกว่าต้องกินอันนี้ผสมน้ำหน่อยค่ะมันถึงจะที่จริงไม่ต้องใส่เลยค่ะเนี่ยเคี้ยวก็อร่อยอร่อยคุณน้อยกินเอาค่ะกุหลาบสวยงามเดี๋ยวเราเก็บกุหลาบที่จะทำเมนูเอาไว้ก่อนยังไม่โชว์นะคะขออ่านบทธรรมก่อนวันนี้พี่หมอนุ้ยมีเวลาไหมจ๊ะมีค่ะอ้าวไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์เพราะไม่มีพี่หมอนุ้ยใครให้อาหารแล้วลูกเนี่ย
ครอบครัวเมจิใช่ไหมเมจิมาเนี่ยมาดูโอ้โหไม่ได้แกล้งนะจ๊ะแต่ฝึกวินัยไปตัวไกลก่อนไปไกลก่อนลูกจะได้ไม่แย่งกันไงก็สอนแล้วนะจ๊ะสอนว่าให้แบ่งปันวัคซีนมีเนี่ยไปลงทะเบียนนะไปลงทะเบียนนะเพื่อที่จะได้มีความปลอดภัยอ่ะเด็กๆอีกหน่อยก็จะรู้เคยชินว่าเนี่ยเราไม่ให้คนที่นึกถึงชนบทก่อนไปค่อยกินเด็กใครมาไม่ถึงก็สาดไปให้ถึงไปให้ถึงมันงั้นมันจะอั้นอยู่ในที่บางที่เท่านั้นแล้วก็ค่อยกลับมาให้พวกนี้เขาให้เขาได้ด้วยเขาก็จะไม่ไปตามแย่งนะคะตัวใหญ่ก็ได้ด้วยโหสวยงามดีเลยค่ะวันนี้ก็มีความสุขจะเล่าให้พี่หมอนุ้ยฟังค่ะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์จะเป็นเรื่องของการเตรียมจิตของเราเวลาที่มีโรคมากระทบเรารู้ว่ามันมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโรคอ่ะวันนี้ออกมารดน้ำต้นไม้ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยตั้งแต่ตีห้าฝนตกแล้วคุณแม่อยากรู้ค่ะคุณแม่อยากรู้ว่าพี่หมอนุ้ยเนี่ยทำยังไงที่ปลูกกุหลาบแล้วมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมี20ปีที่เราไม่ต้องเป็นกังวลเพราะฉะนั้นจากกุมภาที่ปลูกนะจำได้ไหมว่ากุมภานะเราเอามาใช่ไหมกุมภาปลายมีนาเมษาพฤษภาสองเดือนกว่าเองก็มีตายนะมีตายแต่ว่าน้อยมากแล้วก็วันนี้แนนเขาก็จะมาเอาอีก200ต้นก็ให้เขาเพราะว่าเขารักเราเขาก็รักทุกอย่างที่เรารักก็ให้เขาแล้วก็ป้าตุ๊กเอาไปป้าตุ๊กเอาไป30หรือ50พี่ติ่ง30ป้าตุ๊ก50เดี๋ยวมันก็จะได้วิชาเนี่ยแหละค่ะทำน้ำกุหลาบนี่แหละเพราะตอนนี้บ้านใครกุหลาบบานก็ส่งดอกมาให้คุณแม่ดูแม้กระทั่งส่งไปดอกเดียวก็ยังส่งมาเลยว่าโอ้มันหอมผ่านแมสเจ้าแนนเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เอ๊ะบ้านฉันเอาไปด้วยหรือเปล่าเปล่านะไม่ได้เอาแต่น้ำไปก็ติดต่อกันอยู่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายค่ะตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าสถานการณ์ของโลกมันทำให้เราต้องต่างคนต่างอยู่กันเนาะคุณแม่ก็เข้าใจแต่เวลาที่คุณแม่ดื่มอะไรก็นึกถึงเธอทุกคนไปหาสิ่งดีๆมีคุณค่าอย่างนี้ดื่มกันนะจ๊ะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงปลูกมะละกอเองนะคะไปคิดเมนูให้ใครที่เอ๋บ้านฉันเขาทำอ่ะเขาก็ทำเมนูต่างๆเพราะตอนนี้ลูกค้าก็มาน้อยลงแต่ทุกคนก็ยังมีความสุขกับเมนูอาหารอร่อยจริงกันหลายคนของพวกเราก็ก่อนที่จะได้ไปดูว่าวันนี้เราจะได้รับประทานอะไรและสิ่งที่ทำนี้มันจะยั่งยืนอย่างไรกรุณากลับมาสนใจในขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนนะเจ้าค่ะอ้าวมาเริ่มเดี๋ยวจะไปหาพี่หมอน้อยจะเตรียมตัวแป๊บนึงค่ะแม่อ่านประมาณสัก5นาทีได้ค่ะหมดแล้วค่ะเหมือนเด็กกินง่ายเลยค่ะพี่หมอนุ้ยทำสดเนี่ยค่ะเป็นคนแก่ที่เลี้ยงง่ายเนาะไม่เป็นคนแก่ยุ่งยากเลยก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่กลับมามีสุขภาพแข็งแรงมากก็เมื่อคืนนี้ก็รู้สึกได้มองเห็นความรักของคนที่มีต่อเราแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเราป่วยไม่ได้อะเราเห็นเด็กๆมันรักเราเห็นแม่ชีทำงานเห็นตะวันทำงานเห็นแม่ชีนาเห็นเด็กๆปากระยอพี่หมอนุ้ยแล้วก็พวกเราที่ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยอีกมากมายคุณแม่จึงรู้สึกว่าเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยความเข้มแข็งทางร่างกายเราก็ต้องดูแลรักษาไป
ส่วนความเข้มแข็งทางจิตต้องเนี่ยค่ะต้องมีเสาเขื่อนเอาล่ะลองมาดูนะคะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้เป็นบทที่ว่าด้วยการมีสังวรก็มีการสำรวมระวังนะคะในการที่จะมีหลักคือเสาเขื่อนเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเนื่องจากยาวหน่อยคุณแม่จะอ่านไปแล้วลองดูว่าถ้าอะไรสงสัยเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันนะคะมนุษย์เนี่ยเวลาที่รับคำสอนเนี่ยเรื่องที่หนึ่งคือต้องโน้มเข้ามาใส่ตัวโอปนยิโกโน้มเข้ามาใส่ตัวแล้วก็คิดให้เป็นโยนิโสมนสิการแล้วเหมือนกับคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยเป็นปัญญาของเราเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ว่าด้วยการสังวรเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย13หมวดหมวดที่1ว่าด้วยเรื่องที่1คือมีเสาคือเสานึกถึงเสานะคะคือคนที่มีหลักคือเสาเขื่อนเนี่ยจะไม่ถูกคือโลกมากระทบแต่มันจะไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ตกอบายนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะค่อยๆอธิบายไปเพื่อให้เราใช้เวลาช่วงนี้กับคำสอนนึกถึงปฏิจจสมุปบาทไว้เลยนะคะหลายคนที่อยู่ในรายการของคุณแม่เนี่ยชอบการสอนปฏิจจสมุปบาทลองมาดูว่าพระองค์เปรียบเทียบนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรอันนี้เราจะรู้ว่าทำไมเราถึงเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งนะคะผู้มีหลักเสาเขื่อนฟังใหม่หลักเสาเขื่อนเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ไม่สยบอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่เครียดแค้นในอารมณ์อันไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตหาประมาณไม่ได้ย่อมรู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับแห่งบาปอกุศลที่เกิดแล้วแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงนั้นเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและมีใจมากระทบมีธรรมารมณ์รู้ได้ด้วยใจก็ไม่สยบคือไม่ยอมในอารมณ์ที่น่ารักก็ไม่หลงรักในอารมณ์ที่น่าชังก็ไม่หลงชังนะคะแล้วก็ไม่เครียดแค้นนะคะมีเป็นผู้ที่ตั้งไว้ด้วยกายคตาสติมีจิตหาประมาณไม่ได้คือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานรู้เลยนะคะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และความรู้สึกนั้นย่อมรู้ตามที่เป็นจริงโดยเจโตวิมุตติก็คือการพัฒนาจิตแล้วก็ปัญญาวิมุตติคือการใช้ปัญญาเพื่อความหลุดพ้นเป็นที่ดับแห่งบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแก่เขานั้นโดยสิ้นเชิงและพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดนึกถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6ชนิดนะคะเปรียบสัตว์อันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันไว้ด้วยเชือกอันมั่นคงเมื่อเขาจับงูมาผูกนั้นนะเปรียบตาเหมือนงูจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยลองนึกไว้จับงูมาผูกด้วยเชือกเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงใจเนี่ยเหมือนลิงนึกออกไหมคะตาเปรียบเหมือนอะไรคะเปรียบเหมือนงูจับงูมาผูกจับงูจับจระเข้เปรียบเหมือนอะไรคะตาหูจมูกนกจับนกสุนัขบ้าง
ตาหูจมูกลิ้นนะคะกายสุนัขจิ้งจอกและใจพิลิงนะคะมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งคั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนมีเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและมีและที่เที่ยวต่างกันสัตว์6ชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวไม่เหมือนกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินไปในอากาศสุนัขบ้างก็จะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกก็จะเข้าป่าและลิงก็จะเข้าป่าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีความเมื่อยล้าแล้วคือถ้าสัตว์ทั้ง6มันเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือหลักหรือเสาหลักนั่นเองคือมันเหนื่อยแล้วมันก็จะไปอ่ะจะเข้าลูจะเข้าบ้านจะเข้าป่าจะบินไปในท้องฟ้าจะลงน้ำอย่างเงี้ยนะคะพอมันเหนื่อยมากมันไปไม่ได้เพราะมันมีเสาเขื่อนอยู่นะคะมันก็นั่งเจ้าอยู่ตรงนั้นเห็นภาพเลยนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมกระทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เราที่เธอรู้สึกขยะขยงอึดอัดขยะขยงนะคะเช่นสรรเสริญมันก็อยากฟังอ่ะพอมันนินทามันก็อึดอัดขยะขยงอย่างเงี้ยค่ะจะไม่เป็นอย่างนั้นจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้คือเราต้องสังวรสำรวมระวังอยู่ด้วยสตินะคะที่จะรู้ว่ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าไปพอใจกับสิ่งที่รักและอย่าไปอึดอัดขยะขยงต่อสิ่งที่ไม่น่ารักภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นญาณเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้เนืองๆเพียงเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียงปารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกไว้ทีนี้ถ้าเราจะมีกายคตาสติเนี่ยมันก็จะต้องมีเนี่ยค่ะคือถ้าเราฝึกลมหายใจแห่งสติเอาเลยเอาเรื่องอานาปานสติเนี่ยมาลองทำเป็นแบบฝึกหัดเรามีอานาปานสติภาวนาคือหายใจอย่างมีสติเห็นกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่มันจะเห็นว่าแม้ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสิ่งที่มากระทบทางกายเนี่ยลมพัดก็เย็นแดดก็ร้อนอย่างเงี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วมีธรรมารมณ์มากระทบใจเราจะกลายเป็นคนที่มีสติเนี่ย
รู้ทันความพอใจและความไม่พอใจในโลกที่มากระทบแล้วถอดถอนความพอใจคือละราคะและไม่อึดอัดอยู่กับสิ่งที่มันไม่พอใจที่มันขยะแขยงมันจะปล่อยฉะนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยต้องมีสัมมาสติละความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้เนี่ยค่ะคือการมีเสาถ้าเราบอกว่าลมหายใจเป็นเสาหลักอนาปานสติฉะนั้นมันจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอยู่กับโลกมันก็มีชอบมีชังแต่เราถอนความชอบชังนั้นได้ด้วยสัมมาสติก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สำรวมระวังมีกายคตาสติอันนี้ก็เป็นการทำงานนะคะเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้กันแล้วคุณแม่ก็อยากให้พี่หมอนุ้ยซึ่งกำลังฟังคุณแม่แต่ฟังอยู่ตรงเตานะคะส่งไปเลยค่ะไปทางด้านนู้นเลยในขณะที่หมอนุ้ยกำลังทำวันนี้คุณแม่ก็อยากจะมาดูด้วยว่ามันทำอย่างไรอ่ะมาน้ำอันนี้จำเป็นเลยเพราะว่าตอนนี้มีคนขอกุหลาบวันนี้คุณแม่มีกุหลาบไปเก็บกุหลาบได้เลยนะในสวนของเราอ่ะที่มันบานแล้วเนี่ยนะแล้วต้มน้ำไม่เดือดก่อนน้ำเดือดจ้ะน้ำเดือดน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาค่ะน้ำสะอาดแล้วก็ใส่กุหลาบไปเลยไอ้ที่เราไปเก็บกันเนี่ยแหละฝนตกด้วยเมื่อวานนี่กุหลาบของพี่หมอนุ้ยเนี่ยสะอาดเลยสิใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มาจากบ้านพี่หมอนุ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อแล้วกดลงไปซึ่งเราเคยถามนะว่าวิตามินมันจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหมันก็มีสีใส่เลยกลิ่นหอมอะค่ะจะมีกลิ่นหอมหอมค่ะหอมค่ะทีนี้มันมีไอ้นี่ตะก่อนมันก็เลยเป็นกลิ่นเดี๋ยวมาดูเนี่ยค่ะโอ้หอมมากค่ะต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาอยู่ทางนี้กลิ่นมาเลยค่ะโอ้ยพอสีเขาหมดสักพักนึงอะค่ะสีเขาเริ่มหมดละหอมจังหอมจริงๆนะคะแล้วก็ใส่เดี๋ยวตอนนี้ขอกล้องก่อนค่ะเดี๋ยวรอก่อนหนูจะเอากล้องดูตอนนี้จะใส่มะนาวแล้วดูก่อนเราจะเห็นสีแดงพุ่นมาเลยค่ะพอใส่มะนาวมันก็จะมีกลิ่นมะนาวแต่ว่ามันจะมีกลิ่นมะนาวที่มีกลิ่นของกุหลาบด้วยนะคะต้องให้เดือดอีกสักแป๊บนึงแล้วก็เราก็จะกรองออกแล้วก็เวลาปล่อยให้เย็นแล้วก็ถ้าเกิดจะเก็บไว้ได้นานก็ใส่ในตู้เย็นทุกป่าแล้วก็ถ้าเราจะเติมความหวานก็เติมพวกน้ำผึ้งก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ในน้ำแข็งอันนี้ดื่มไว้ให้รู้สึกร่างกายเนี่ยมันกระปี้กระเป๋านะคะมีวิตามินซีสูงค่ะคุณแม่เราไม่ได้ใช้ไฟแรงนะคะขอบอกนะคะน้ำไม่ได้เดือดนะคะเอาแค่พอร้อนแล้วเราก็จะเห็นว่าสีเนี่ยมันมาเพราะมันมีมะนาวลงไปทำปฏิกิริยานะคะกับกุหลาบซึ่งหอมเมื่อกี้นี่หอมน้ำกุหลาบจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะเห็นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราพอเราได้น้ำแล้วเนี่ยสำหรับคุณแม่เนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยไม่ต้องใส่น้ำผึ้งเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนนะแล้วเราก็จะกรองใช่ไหมคะตักเนื้อออกค่ะคุณแม่ตักเนื้อออกไปชุบกันก่อนอันนี้ใช้ได้กี่เที่ยวเนี่ยเนื้อเที่ยวเดียวค่ะคุณแม่โอ้เสียดายค่ะแล้วนี่เอาไปทำอะไรได้ไปทำวุ้นได้ไหมไปทำแยมอ๋อไปทำแยมงั้นเดี๋ยวขอทำแยมต่อเลยนี่เอาไปทำแยมนะคะเราต้องไปปั่นรายละเอียดโอ้นี่ไงมันมีน้ำอยู่เดี๋ยวไปเทอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เอาไปทำแยมค่ะคุณแม่กำลังได้ขนมปังของคุณช่อเขาเอามาให้ค่ะนี่เดี๋ยวเราเอาไปทำแยมกุหลาบกันค่ะปั่นใช่ไหมคะเดี๋ยวคันแยกกะเดี๋ยวล้างไปล้างน้ำอันนี้ก่อนป่ะไปเอาเรื่องนี้ก่อนอันนี้เอาหลบก่อนได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยได้ไหมเพราะว่ามันจะได้อยู่มันจะได้กลิ่นกุหลาบอย่างเดียวหนูจะล้างที่นั่นป่ะเพราะว่ามันไม่งั้นเราจะถ่ายลำบากเนาะอันนี้เพราะของคุณยายจะเน้นเรื่องอันเนี้ยเพราะมันเป็นเมนูที่คุณยายสนใจคุณยายก็กินอันนี้แหละพี่หมอนุ้ยก็ส่งอันเนี้ยมาเนี่ยเอาให้มันดีไปได้เลยเรื่องกุหลาบเนี่ยถ้าใครทำเรื่องกุหลาบต้องฮะเดี๋ยวนี่เทดีกว่าอ่ะมาอ่อนจับอันนี้ให้พี่หมอเท
ยังไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารคุณยายเอาเรื่องเมนูกุหลาบนะเดี๋ยวจะทำแยมต่อเลยอ่ะดูน้ำต้องไปให้สุดกันเลยทีเดียวนะคะทำอะไรก็สุดๆไปเลยอันนี้เดี๋ยวไปวางน้ำนิดนึงดูนะคะจากกุหลาบที่ช้อนนะคะจริงๆแล้วก็กรองเอาน้ำมาสวยสดงดงามน้ำที่มีสีแดงอย่างนี้มาจากมะนาวนะคะเป็นมะนาวที่เราใส่ลงไปตอนที่น้ำเนี่ยมันไม่เดือดนะคะไม่ใช้ความร้อนจัดข้อพึงระวังนะคะไม่ใช้ความร้อนจัดจากนั้นเราก็จะเอาน้ำเนี่ยค่ะมาเข้าตู้เย็นไปกองใส่ขวดแล้วเอาเข้าตู้เย็นหรือว่าเอาไปไว้คืออุ่นๆน่ะคุณแม่กินอุ่นๆเดี๋ยววันนี้คุณแม่กินก่อนเลยอุ่นๆเดี๋ยวพออุ่นแล้วอันนี้จบแล้วนะคะอันนี้จบแล้วถ้าจะกินจริงๆก็เอาไปใส่น้ำผึ้งไม่จำเป็นต้องใส่ตอนนี้นะพี่หมอนุ้ยค่ะใส่เวลาดื่มอะค่ะเวลาดื่มค่ะคือไปเข้าตู้เย็นเลยใช่ค่ะอันนี้ก็ตั้งให้มันรู้สึกก่อนนะว่าเย็นก่อนเย็นก่อนอันนี้ก็เห็นชัดแล้วล่ะว่าเป็นอย่างนี้นะคะยังไม่ต้องเอามาให้คุณยายเดี๋ยวไปขอแบบเดี๋ยวรอเครื่องแป๊บใช่ใช่เอามาขอเอาน้ำอันนั้นเราเอามาผสมเหรอพี่หมอนุ้ยต่อสิปล่อยให้ตรงปล่อยให้กลีบกุหลาบเนี่ยมันเย็นค่ะคุณแม่แต่ตอนนี้เรารอไม่ได้เราก็จะใช้น้ำเย็นเนี่ยผสมลงไปหน่อยนึงให้กลีบกุหลาบเย็นได้รอเย็นได้พี่รอเย็นอยากกินเหนียวๆอ่ะอยากกินแยมเหนียวๆรอเย็นรอแต่ตรงนี้ค่ะคุณแม่อ๋อเราไม่เอาน้ำเหรอคะเราเอาไปช่วยหน่อยนึงอ๋อล้างหม้อที่อันนี้นะคะตอนนี้มันร้อนอยู่โอ้ก็อุ่นๆคือคุณแม่ตั้งประเด็นถามที่จริงที่หมอนุ้ยไม่ได้เตรียมแต่คุณแม่เสียดายมันสวยนี่มันสวยใช่ไหมจ๊ะโหกว่าจะปลูกได้กว่าจะถอนหญ้ากุหลาบได้นะขอบอกนะอย่าทิ้งอะไรที่เกี่ยวกับกุหลาบทีเดียวนะคะเมื่อเช้านี้กว่าเราจะได้ดอกไม้นี่ไม่ใช่ง่ายนะคะเพราะเราไม่ได้ปลูกทีละ100ต้นเราปลูกที 10,000 ต้นเพราะฉะนั้น 10,000 ต้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเก็บไว้ทุกเม็ดเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอเย็นแล้วนี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะเย็นหน่อยๆแล้วเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะโชว์แล้วเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยกำลังดูได้ค่ะคุณแม่ค่ะเอามาเลยเหรอค่ะโอเคมาค่ะจากนี้เอามานี่เลยเอามาปั่นค่ะปั่นเครื่องมือธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเครื่องมือที่เราขาดแต่เดี๋ยวเราจะเอากากมันจะมีทั้งน้ำทั้งกากออกมาแต่เที่ยวนี้เราเอาน้ำด้วยเราเอากากมันด้วยเพื่อให้มันละเอียดค่ะได้มันมีน้ำอยู่หน่อยพี่นุ้ยเอาไหมเอาน้ำไหมเอาค่ะอันนี้ก็เอาค่ะคุณแม่ใส่ได้เลยค่ะพอไหมใส่ไปเลยค่ะคุณแม่ใส่ไปเลยใส่หมดเลยอ๋อใส่หมดเลยนะใช่ค่ะเก็บทุกเม็ดไงนี่เดี๋ยวเราจะกินแยมกุหลาบมันก็จะมีเปรี้ยวๆของน้ำนี่หน่อยนึงค่ะค่อยๆใส่ไปเดี๋ยวก็จะนี่ไงออกมาแล้วนี่ไงค่ะต้องเฉพาะนั่นละเพราะว่าตอนนี้มันออกอากาศมันต้องเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่สีออกมานวลมากเลยค่ะสีนวลเลยเนี่ยอันนี้ค่ะคือการปั่นออกมาเอาเตามานี่เดี๋ยวพี่หมอจะกวนอันนี้เอาเตาผ่านเหมือนอึเลยอ่ะแต่เป็นอึสีชมพูเหมือนอึเด็กอ๋อมันถึงจะต้องมีน้ำแยกกากอ๋อน้ำอยู่ทางด้านนี้อันนี้คือกากอ๋อกากนี่ใช่ไหมอันนี้กากมันทำเป็นแยมเลยคุณแม่กันนะแล้วน้ำอ๋อเข้าใจแล้วขอทานพี่หมอหน่อยไหมขอทานเนี่ยอีกหน่อยนะเราจะต้องเนี่ยค่ะใช้ไอ้อุปกรณ์ถ้วยแก้วอะเวลาออกมาอย่างเงี้ยและให้เห็นเลยว่า
อันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราเป็นเนื้อของการที่จะเอาไปทำโอ้มันแห้งเนาะมันแห้งอันนี้ใส่น้ำโอ้ยโอ้ยยกเห็นน้ำเลยน้ำกับเนื้อเนี่ยแหละค่ะเอาไปคนคุณแม่นี่เขาละเอียดแล้วเออนี่ละเอียดแล้วมันแข็งมากเลยนะเดี๋ยวเราก็ใส่นี้ลงไปมันก็นิ่มแม่ใส่มาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกวนให้แห้งคือเราแยกเพื่อเอาน้ำมาน้ำเนี่ยมันก็พออยู่แล้วแต่อันเนี้ยเราก็ต้องการที่จะให้มันเป็นเนื้อใช่ใช่แล้วเราก็บดให้ละเอียดนะคะอันนี้เรามารอว่าแล้วเอาใส่น้ำกุหลาบไปอีกไหมไม่เตาแล้วพอไม่เตาแล้วค่ะคุณแม่อามาคราวนี้เอามาตั้งนี่โอ้พักใหญ่ๆแล้วค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ค่ะโอ้ยนึกถึงกี้จังเลยอ่ะตอนเนี้ยนึกถึงกี้เลยเขาจะได้มีโอกาสได้เห็นแล้วเขาตอนแรกของเรากินแยมส้มไงใครไม่รู้มีส้มอ่ะออเรนจ์อ่ะไม่เอาไว้ตรงนี้ค่ะจะเป็นแยมส้มที่เราจะแม่จะใส่น้ำผึ้งไหมในนี้ใส่หน่อยไหมหน่อยๆหน่อยหน่อยขอน้ำผึ้งกุหลาบนะไม่เอากลิ่นอื่นเลยนะขอน้ำผึ้งกุหลาบค่ะมันก็ต้องหวานหน่อยๆอ่ะเนาะเพราะแยมมันจะไม่หวานเลยเปรี้ยวเพราะว่ามันมีของมะนาวมาเข้ามาด้วยในตัวกากนะคะเขาก็ฟูกลับมาแล้วคุณแม่เขาก็ฟูขอดูหน่อยขอดูเขาก็ฟูกลับมาแห้งแล้วขอคนหน่อยขอคนหน่อยคุณแม่ขอมีส่วนหน่อยโอ้อย่างนี้ก็กินขนมปังเดี๋ยวเอาขนมปังนั่นมาน้ำมาปิ้งนิดเดียวเองเนาะค่ะเออไปส่งไอ้ใครไปเอาขนมปังของพี่ช่อมาให้หน่อยสิทำร้อนมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะสาธิตเพราะวันยังมีเวลานั่งคุยอยู่เอาพอประมาณนะพี่นะไม่ต้องหวานมากนะค่ะเนี่ยค่ะฟูแล้วค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเหนียวมากคุณแม่ว่าถ้าจริงๆเลยนะถ้าเป็นของคุณแม่นะไม่ต้องใส่คุณแม่เอากินเลยใช่แต่อันนี้คุณแม่ต้องขอให้ทางบ้านทำแบบทางบ้านเราอย่าไปทำแบบเราอย่างเดียวของเราเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าขนมปังเราอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินกับอะไรขนมปังเขาจะมีรสกลมกล่อมอยู่แล้วขนมปังของพี่ช่อเนี่ยอร่อยสุดพี่หมอนุ้ยไปชิมนี่กวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหวานไหมไม่ต้องหวานเยอะเปรี้ยวนิดๆอ๋อดีมากเลยขมหน่อยๆใช่บอกให้หนุ่มอาร์มเอามาให้ก็ได้หรือว่านิ่มก็ได้นะขนมปังพี่ช่อเนี่ยขอมาสไลด์เลยแล้วมาย่างตรงนี้ค่ะมาย่างตรงนี้แหละย่างเตาถ่านอวดหน่อยคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าช่วงโควิดเนี่ยทำไมคุณแม่ต้องลงมาทำเรื่องอาหารเพราะคุณแม่คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาของการจัดบ้านมันเป็นช่วงเวลาของการจัดบ้านคือบ้านหลังในคือใจแม้วันนี้เราจะเรียนเรื่องกายนะเราเรียนเรื่องกายคตาสติเราก็ต้องรู้ว่าอร่อยก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยไม่ได้เป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้ไม่ต้องรังเกียจนะคะไม่ต้องขยะแขยงแต่ว่าไม่เผลอเพลินเนี่ยค่ะเป็นการทำงานที่ไม่เผลอเพลินดีมากพี่หมอนุ้ยเราต้องไม่ให้มันไม่นะค่ะอันนี้นะถ้าเรามีแบบมันมีไหมไอ้หม้อที่เป็นแก้วใสๆมีไหมมีค่ะเออวันหลังต้องซื้อแต่มันใช้กับไฟฟ้าคุณแม่อ๋ออันนั้นก็ใช้ถ่านไม่ได้โอเคจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นแยมจริงๆโดยมาตรฐานนะเขาจะใส่เจลาตินหน่อยเลยไม่เอาแต่เราไม่ใส่ไม่เอาของเราเอาธรรมชาติเลยเนี่ยทำอาทิตย์กินวันนึงหมดไปเลยเงี้ยอาทิตย์นึงกุหลาบเราออกทุกวันพี่ใช่ค่ะเราออกกุหลาบทุกวันเรามีกุหลาบบานทุกวันเราก็ทำอาทิตย์หนึ่งหนหนึ่งไม่เห็นจะยากเลยลูกค้าจะมาขอซื้อน้ำแบบนี้เลยนะคุณแม่ให้เด็กๆก็ทำขายกันเดี๋ยวก่อนขอกินในสังฆะให้อิ่มก่อนขายเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเนี้ยแจกไม่งั้นเด็กก็ไม่รู้สึกอยากปลูกกุหลาบเองสินี่ไงฮะเหนียวแล้วเหนียวแล้วค่ะเริ่มข้นแล้วค่ะพี่หมอนุ้ยชิมเอาละค่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยพอพี่หมอนุ้ยผ่านเราก็จะเอาลงนะคะเด็กๆมันเดือดปุ๊บๆเลยลูกเอายังคะอย่างนี้นะคุณแม่คนอีกนิดนึงคนอีกนิดนึงคือที่คนหมายถึงว่าใบกุหลาบอยากจะให้เขาเปื่อยอีกนิดนึง
ต้องการให้นวลนัวใช่ค่ะใบกุหลาบเขายังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่ใช่ใช่เราก็ต้องการให้มันนัวๆจริงๆนะแยมเนี่ยนะคุณแม่ว่าสดสดอันนี้นะคะถ้าเรามีไอ้หม่อนน่ะเราก็ทำได้อย่างนี้เลยพอแล้วอย่างนี้แหละน้ำหม่อนเรามีอะไรอีกในบ้านเราที่จะต้องทำได้อีกหม่อนเนี่ยตอนนี้ยังเยอะอยู่ไหมของพี่หม่อนเยอะมากเลยค่ะโอ้ไปเก็บเลยค่ะพรุ่งนี้สาธิตหม่อนก็ได้ค่ะพรุ่งนี้สาธิตหม่อนแยมหม่อนค่ะพรุ่งนี้สาธิตหม่อนเอาเลยแยมหม่อนเอามาเลยลูกมาอะไรที่มันหุ้ยหอมจังเลยค่ะขอบอกคือทุกอย่างมันไม่สูญหายไปเลยอะค่ะเราต่อยอดได้หมดนะเราทำน้ำหม่อนเสร็จเราก็ปลูกหม่อนกันค่ะหลานๆหลานๆครับปลูกหม่อนกินหม่อนค่ะลูกโควิดเนี่ยมันต้องหาอะไรทำเองนะแบบให้มันมีความสุขมันมีเรื่องเล่ากุศลในทุกเมนูอาหารของเราลูกหอมจังเลยคุณยายขอบอกคนต้องอิจฉาคุณแม่แน่เลยเนี่ยมันหอมมากเลยค่ะหอมกุหลาบนะคะหอมกุหลาบคืออันนี้เนี่ยสูตรกุหลาบหมดเลยอ่ะพี่นุ้ยชิมอีกทีสิลมพัดมาทางนี้ดีแล้วมันจะได้มองเห็นมันผวนๆอยู่แป๊บเดียวกี่นาทีเองเนี่ยอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไม่กี่นาทีเองเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าพี่หมอน้อยเอาอย่างคะอีกนิดนึงค่ะอ๋ออีกนิดนึงก็ให้มันนัวๆค่ะให้น้ำตรงนี้มันอ๋อมันหายแห้งไปค่ะก็ต้องอันนี้ใช้ไฟร้อนหรือไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆค่ะกลางกลางอ่ะคุณแม่กลางกลางแบบทุกคน มีใครดูอยู่ไหมคะมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะอ่านคำถามมาเลยค่ะตอบได้จะได้ไม่เสียเวลาเราก็อยากได้แยมที่อร่อยนี่แต่ว่าน่าทานครับคุณแม่พี่หมอหนุ่ยเก่งมากเลยค่ะเรื่องทำอาหารเพราะเคยซื้อแยมกุหลาบทานชอบมากค่ะแต่ตอนนี้หาซื้อยากมากต้องมีดอกกุหลาบไม่งั้นก็จะได้กลิ่นกุหลาบแต่ไม่ได้เนื้อกุหลาบอันนี้ค่ะค่ะแล้วก็ใบหม่อนอ่อนผัดน้ำมันหอยกินกับน้ำพริกกะปิสุดยอดเจ้าค่ะแล้วก็แยมหม่อนดีมากค่ะที่บ้านปลูกอยู่ทานได้ทั้งแยมและน้ำมาปั่นด้วยเป็นน้ำเบอร์รี่ค่ะพรุ่งนี้เราจะสาธิตนะใบหม่อนนะเดี๋ยวเอาหม่อนพรุ่งนี้กินหม่อนเพราะเรายังมีขนมปังอยู่นี่ค่ะเอาแล้วเนาะหรืออีกหน่อยอีกหน่อยมันจะเคี่ยวเหรออ่ะมาแล้วโอ้ต้องบอกวันนี้คุณแม่โชว์ฝีมือเองเลยไม่หรอกเพราะคุณแม่สนใจกุหลาบก็วันนี้เก็บกุหลาบอ่ะเก็บหญ้าที่กุหลาบอ่ะนึกออกมั้ยไม่ได้โชว์หรอกค่ะอยากทำบอกว่าพี่ช่อก็บอกว่าว้าวอยากชิมเลยค่ะมาเลยพี่ช่อขนมปังพี่ช่อขนมปังกำลังมานะคะสักครู่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทำแยมเป็นเมนูที่คุณแม่ถามขึ้นมาว่าแล้วเอาไปไหนเนี่ยเราต้องมีแบบโหลแก้วมาใส่เลยนะค่ะใส่ก้อนสวยสีมันสวยมากเลยนี่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะกินนี่เลยค่ะน้ำกุหลาบไม่ต้องใส่น้ำผึ้งแล้วก็เดี๋ยวกินขนมปังที่มีเนี่ยค่ะแยมดูพี่มุ้ยพี่หมอนุ้ยเขาสิเห็นไหมคะมาแล้วในขณะที่กำลังรอขนมปังนะคะคุณยายก็มานั่งรอน้ำชาโอ๊ยเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนมาอีกแล้วมานี่ค่ะกำลังรอขนมปังอ่ะมาจ้ะมาจ้ะอ่ะกินลูกกินโหไปลูกไปไกลลูกไปไกลให้งงไปก่อนมีทั้งไกลมีทั้งใกล้อ่ะปะเดี๋ยวเราจะกินอาหารเช้ากันเด็กๆ เข้าใจไหมต้องมีเสาหลักนะเสาเขื่อนนะกินอย่างมีลมหายใจแห่งสติจะได้รู้ทันอร่อยไม่อร่อยก็รู้ทันลูกอย่าแย่งกันอย่างเงี้ยเขาก็ให้อยู่แล้วดูสิเขาก็โปรยไปให้อยู่แล้วต้องรู้จักมารยาทของการได้ด้วยไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวนะคุณยายก็ใช้เธอเนี่ยแหละแสดงธรรมไปเอา
เอามีดไปให้พี่หมอโอเคเดี๋ยวจะลืมบอกข้าวเติมน้ำให้บรรดาปลาของข้าพเจ้าเขารู้สึกไหวแล้วสดชื่นหน่อยนะคะมาค่ะอันนี้ก็จะเห็นผักของชาลาฟาร์มกับมะเขือเทศนะคะเอากุหลาบตรงนี้ขึ้นไปวางไว้ข้างบน yes นี่จะไม่อุดมสมบูรณ์ได้ยังไงล่ะคะท่านลองดูขอกุหลาบมานี่ค่ะกุหลาบมาอันนี้ไปวันนี้เป็นเมนูกุหลาบมาวางตรงนี้มาหาคุณยายอันนี้เป็นต้นไม้ที่คุณยายใช่มีอีกไหมคะมีกุหลาบอีกไหมคะดูสิคะธรรมะสวัสดีคาเฟ่ค่ะกุหลาบสวยงามน้ำกุหลาบนี่ค่ะน้ำกุหลาบธรรมะสวัสดีคาเฟ่นะคะส่งไปให้พี่สิงกับป้าตุ๊กด้วยเพราะทั้งคู่มีกุหลาบที่บ้านแล้วนะคะแล้ววันนี้มีของแถมเนี่ยค่ะกะหล่ำปลาพึกน่าชิมโอ้ขนมปังมาแล้วเร็วจังเลยอ้าวอันนี้ย้ายไปขอกุหลาบอันนู้นมาจ้ะมาตรงนี้ทางนี้ตรงนี้โอเคมันจะไหม้เลยเนี่ยค่ะเราจะจบรายการวันนี้โดยการกินยั่วกินยั่วยั่วให้มีแบบเขาเรียกอะไรคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวหามุมหาสีขาวโดดๆสัมผัสหน่อยก่อนอื่นต้องชิมที่มันบริสุทธิ์ก่อนค่ะชิมน้ำกุหลาบอุ่นๆนี่ก่อนชิมทางจมูกหอมก็รู้ว่าหอมแต่อย่างกอย่ากินคนเดียวน้ำกุหลาบอร่อยกินกันหลายคนโอ้โหโอ้โหขอบอก1มันหอมมากนะคะอันนี้คือเข้มข้นเลยนะคะหอมมากวิตามินซีสูงปรับร่างกายนะอนุมูลอิสระเลยนะอันนี้นะแล้วก็มีมะนาวค่ะนี่ก็วิตามินซีอยู่แล้วมาปลูกกุหลาบกันเถอะค่ะทีนี้วันนี้พออันนี้แล้วเดี๋ยวเอาน้ำชาหลบไปก่อนขอโชว์กุหลาบแป๊บหนึ่งนี่มานี่เลยค่ะอันนี้คือน้ำที่เหลือจากตรงนี้แล้วก็เอาใบอันเนี้ยใบกรีบกุหลาบเนี่ยพี่หมอนุ้ยเนี่ยนะคะไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแต่เนื่องจากว่าพวกเราเร็วมากเพราะเรามีขนมปังนี่ค่ะขนมปังของไม่โฆษณาเพราะว่าเขาไม่ได้ขายค่ะก็ทำเฉพาะคุณยายกินเลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นขนมปังเป็นชีสอย่างนี้นะคะปอนละพันเพราะว่าผู้บริหารไฟนาวทำแต่อันนี้คือทำให้คุณยายเขาเรียกว่าไม่มีสารอะไรที่ก่อให้เกิดมะเร็งกับคุณยายเลยก็อันนี้ทำเฉพาะส่งให้คุณยายมา5แถวคุณยายก็แบ่งไปชอบคุณยายแบ่งไปให้คุณหมอที่ดูมะเร็งคุณยายด้วยนะ ข่าวที่แล้วก็ให้พี่หมอนุ้ยไปให้พี่เสือดูค่ะอันนี้แยมใครจะไม่อิจฉาคุณยายก็ต้องไปธรรมะมากเลยต้องแสดงมุทิตาจิตนี่ดูค่ะดูค่ะโอ้โหเมนูผู้ดีอังกฤษเลยนะเจ้าค่ะพี่ติงเหรอไม่ใช่ค่ะคุณวรรณทิพย์ค่ะนี่ขอบอกอะไรให้ว่าเราเนี่ยจะให้พี่หมอนุ้ยอันหนึ่งแต่คุณยายเนี่ยจะแอบให้พี่หมอนุ้ยทำแล้วคุณยายจะอ้ําใส่ปากเอาพี่หมอนุ้ยทำแล้วพี่หมอนุ้ยทำอันนี้อันใหญ่ใหญ่ให้พี่หมอนุ้ยไปดูของพี่มนุษย์ก่อนนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดบอกว่าเมนูสุดทางของกุหลาบจริงๆค่ะวันนี้พี่มนุษย์ก็ทุกเรื่องเลยมันมีขมนิดๆ นะแต่มันเป็นยานะมันเป็นยานะลูกจะขมนิดๆหายไปแล้วครึ่งนึง
แล้วพอดีกุหลาบไม่ใช่พอดีพี่ช่อเขาเอาลูกเกดอ่ะใส่ไว้คุณยายหน่อยมันก็เลยหวานพอดีแต่มันมีขมที่ไม่ใช่ขมน่ากลัวมันเป็นคล้ายๆเป็นยาน่ะขมเป็นยาฝาดกับขมเป็นยาอ่ะเพิ่งได้กินผ่านไหมฮะหอมนะอย่างนี้แหละแยมบริสุทธิ์แยมกินจริงๆเขาไม่กินเหนียวข้นกินแยมอย่างนี้เหาะไม่ทิ้งเลยแม้กระทั่งเกสรค่ะทิ้งอย่างเดียวคือใบที่เป็นสนิมถ้าโยนลงไปให้ปลาปลาก็ต้องแย่งกันกินแต่ไม่สร้างนิสัยไม่มีคำถามหรอจ๊ะจอยทำหน้าที่หน่อยค่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเลมอนรสน้ำกุหลาบแต่ละกุหลาบจะละมุนมากขึ้นเรามาเพิ่มปุ๋ยเลมอนกันดีไหมเจ้าคะคุณแม่อ่ะดีไหมคะพี่หมอน้อยเลมอนเรามีไหมเรามีเลมอนไหมมีค่ะวันก่อนที่แม่ถวายอยู่ต้นแต่ว่าที่บ้านคุณบุญส่งมามีเยอะคุณแม่ออกแกนิกอ่ะอ่ะคุณบุญส่งเก็บมาลูกเหลืองๆใหญ่ๆจำได้เลยว่ายามขั้งแรกของที่นี่คือยามเลมอนเพราะตอนนั้นป้านันเอามาป้านันเอาต้นมาไปซื้อมาจากไหนรู้ต้นละ 1,500 ไงไม่รู้มีลูกเดี๋ยวต้องไปตามดูมันออกลูกบ้างยังแต่มีความรู้สึกเหมือนว่าอยู่ได้กินอร่อยแล้วอยู่ได้อ่ะอันนี้ให้จอยเอาไปกินคุณแม่ให้คะแนนน้ำกุหลาบอยากกินสิอยากกินน่ะปลาน่ะไปบอกให้เอาอาหารมาให้อีกสักโถจ้ะอาหารปลาเลยสงสารโถหอมมากพี่บอกว่าเย็นนี้จะตามเข้ากลับเฮ้าส์จ้ะค่ะพี่อะไรนะจ๊ะพี่ทิพย์ขับเฮ้าส์วันนี้จะคุยกับผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งเรียกกันชื่อเล่นแต่เดี๋ยวถามชื่อจริงก่อนนะคะคุณจอยเธอมีราคามากเธอตามขนมปังไปแล้วค่ะคลับเฮาส์คือใครค่าประกาศป่าเอ้ยป่าสวยงามเหลือเกินอาหารปลาไหมคุณยายก่อนขณะที่จอยกำลังอ่านชื่อยายก็ไม่แย่งซีนคือให้ดูคลับเฮาส์ก็ต้องประกาศวันนี้โอ้มาจบตรงนี้เลยเนี่ยมานี่ลูกมาลูกยายจะให้ตรงแดดนะโอ้ยดูปลาปวดขาววันนี้แบบรู้ละวันนี้เป็นเอ็กซ์ต้าแบบเพิ่มให้ไปลูกไปไกลๆนี่ไปอันนี้ให้การแดดเลยเพื่อจะล่อให้เข้ามาตากแดดบ้างเอาปลาอาบแดดในขณะที่กำลังรอขับเฮ้าส์ของจอยนะคะประกาศได้เลยค่ะค่ะขับเฮ้าส์วันนี้นะคะเรื่องปัญญาทางธรรมกับผู้นำทางโลกค่ะโดยแขกรับเชิญของเราคือคุณชนัญญารัตน์เพชรรัตน์นะคะเป็นนักบริหารระดับแนวหน้าทีเดียวค่ะแล้วก็มีคำถามนิดนึงค่ะมีคำถามบอกว่าวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อน่าจะเยอะมากๆขอธรรมะขอหลักธรรมในการดำรงสติเพื่อเป็นกำลังใจเดินต่อไปเจ้าค่ะคุณแม่เราติดไหมล่ะลูกเราติดเชื้อไหมถ้าเราไม่ติดเราก็ไม่ประมาทต่อไปพวกที่ติดเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่ในความ
ไม่รู้ตรงไหนสักที่หนึ่งก็น่าสงสารโอ้ยดูอินเหลืองเหลืองดำเนี่ยเหลืองดำเนี่ยเก่งมากพวกเราก็ต้องรู้ว่าโควิดก็ไม่มาติดใจเราตอนนี้ทุกคนก็เตรียมตัวที่จะต้องไปรับวัคซีนนะคะคุณแม่ก็ยังแนะนำว่าให้ทุกคนยังไปรับวัคซีนอยู่เพราะมันจะช่วยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันกันเป็นหมู่เลยนะคะแยกกันในการดำรงชีวิตตอนนี้แต่ว่าทำสิ่งที่มันจะทำให้เราปลอดภัยด้วยกันเป็นลักษณะของการทำงานหมู่ให้มีภูมิคุ้มกันหมู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ค่ะก็วันนี้ก็จะจบลงด้วยธรรมะกับการต่อสู้กับโควิดนะคะลองใช้คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้การมีเสาหลักเสาเขื่อนคือลมหายใจแห่งสติปัญญาของเราจะทำให้เราอยู่กับสิ่งที่มีปริมาณของคนที่ติดโควิดเยอะมันเยอะได้มันก็น้อยได้มันเป็นได้มันก็หายได้ถ้าเรายังไม่เป็นเราก็ระมัดระวังแต่ถ้าเราเป็นแล้วเราก็ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะคุณแม่เองก็กำลังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจะทำให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยแข็งแรงแล้วก็การกินดีอย่างชนิดที่เราดูแลกันอยู่อย่างเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้กี่สตางค์เลยไม่ได้แพงเลยนะคะปลูกกุหลาบหนึ่งต้นกุหลาบก็มาเป็นน้ำมาเป็นขอน้ำกุหลาบหน่อยที่มันนุ้ยค่ะมาเป็นเครื่องดื่มของเราในวันนี้ก็อิ่มแล้วนะที่จริงเช้าเนี่ยไม่ต้องกินอะไรที่มีพอลูชันเลยอ่ะไม่ต้องกินอะไรที่มันอันเนี้ยแค่แก้วเดียวสำหรับคุณแม่เนี่ยอยากให้ท่านมาชมกับคุณแม่จริงๆมันมาจากความภาคภูมิใจคนที่ไม่เคยมีอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองเลยเนี่ยมันจะไม่ศรัทธาถ้าเราบอกว่าในวันที่เราอยากได้กุหลาบแล้วเราก็ตัดสินใจลงมือปลูกแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเขาบอกเลยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยลงมาตอน 5:30 เนี่ยถ่ายรูปภาพที่สวยเสร็จแล้วก็ลงแปลงเลยถอนหญ้าเพราะรู้ว่าฝนตกหญ้าจะออกง่ายแล้วก็รอเด็กๆสอนเด็กๆวิธีการมองเห็นการสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างมันจะทำให้เราสามารถจัดการสิ่งที่เรามีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ไม่ตายทั้งเป็นนั้นโควิดมาเราอย่าตายทั้งเป็นวันนี้ตอบโควิดนะคะอย่าตายทั้งเป็นอะไรที่เราต้องทำในฐานะที่เราเป็นผู้ที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันเราทำหมดปลูกฟ้าทลายโจรถ้าเรามีไข้หรือติดมาเบาบางก็ใช้ฟ้าทลายโจรช่วยในตอนแรกสัก5วันดื่มน้ำกระชายนะคะถ้าเราไม่ติดเราก็ไม่ต้องกินเราก็ไม่ต้องซื้อมากักตุนไว้เพราะมันมีคนที่ต้องการกินที่เขากำลังเป็นอยู่อย่างเช่นตอนนี้ถ้าพูดกันจริงๆในคุกอ่ะต้องกินฟ้าทลายโจรทั้งหมดแหละเพราะว่ามันไปไม่ไหวเราออกมาก็ไม่ได้นะคะตายก็ไม่ได้เพราะเพื่อนอย่าดราม่านะคะส่งน้ำเนี่ยค่ะที่ปลูกเองใน3เดือนกุหลาบปลูกเองแล้วก็เป็นอะไรที่บ้านก็มีเตาใช่ไหมคะมีหม้อก็ทำน้ำให้มันอุ่นมันจะรสชาติเปรี้ยวหอมและฝาดนิดๆเห็นชัดเจนชื่นใจเรามาชื่นใจกับการฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนสัตว์6ชนิดนะคะถ้าเป็นงูก็อยากลงไปในรูนะคะเป็นปลาเอาไม่ใช่เป็นจระเข้ก็อยากลงไปในน้ำนะคะเป็นนกก็อยากบินนะคะเป็นสุนัขบ้านก็อยากเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกก็อยากกลับป่าเป็นลิงก็อยากเข้าป่าเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเปรียบได้ถึงสัตว์6ชนิดแต่6ชนิดเนี่ยมีเขื่อนมีเสาเขื่อนคือลมหายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีลมหายใจเป็นเสาเขื่อนเวลาที่มันอยากไปที่ไหนที่มันอยากไปเนี่ยพอมันไปไม่ได้เพราะมันมีเสาเขื่อนกับเชือกที่ผูกเอาไว้ลมหายใจแห่งสติเหมือนเชือกนะคะเรามีเสาเขื่อนเป็น
กายคตาสติเอาไว้แล้วมีเชือกที่เป็นสติเนี่ยดึงมามันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องนั่งเจ่าอยู่ตรงนั้นแหละเราก็ค่อยๆลูบหัวมันนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นสัตว์6ชนิดที่เรามีลมหายใจแห่งสติดึงเข้าไว้ในปัจจุบันขณะเข้าใจถึงการมีชีวิตที่สำรวมระวังสังวรอยู่ด้วยองค์ความรู้เช่นนี้คุณจะรอดจากโควิดที่ติดใจคุณทันทีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะกับน้ำเนี่ยคุณแม่ให้ดูเลยแสงสวยงามเขาบอกว่าการพรีเซนต์เนี่ยสำคัญมากนะอยู่ในที่ร่มก็สีหนึ่งอยู่ในที่แดดก็ใสขึ้นแกล้งตากล้องค่ะแกล้งตากล้องก็วันนี้คุณแม่จะขอไปประชุมพ่อแม่ของเด็กๆปาปากยอมาคุณจอยมาก็เป็นเด็กนักเรียนทุนนะคะก็เขาก็จะต้องมาเนี่ยค่ะดูปลาเราเลี้ยงปลาเราเลี้ยงหัวใจของเด็กๆเราก็จะได้กุหลาบเนี่ยเป็นโปรดักต์ของโลกนะคะอย่าพูดเรื่องการซื้อขายกันมากนะมันเหนื่อยพูดเรื่องกุศลและอกุศลปราบอกุศลถ้าเรามีกายคตาสติเราจะปราบอกุศลปิดประตูนรกแล้วก็ทำกุศลไปพร้อมกันนะคะตอน6โมงเย็นวันนี้ติดตามขับเฮาส์ที่คุณแม่พี่ติ่งพ่อเอแล้วก็แขกรับเชิญของเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะและท่านที่ไม่มี iPad iPhone อะไรก็เดี๋ยวติดตามได้ใน Facebook ค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะก้มลงลาเนี่ยยังหอมเลยค่ะพี่นุ้ยนี่เธอวันนี้เธอยังจะกินอีกเหรอเนี่ยคุณยายเห็นมีสีเหลืองที่มีจุดดำตรงหัวแล้วก็มีสีแดงสีขาวจุดแดงอันเนี้ยบอกเลยนะว่ามันเป็นความงดงามของการอยู่ในช่วงโควิดนะลูกโควิดนะปล่อยตัวเท่ากับปลาซิวปลาสร้อยนะ